สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่4มกราคมอย่าลืมในส่วนของตัวห้องซิกนะครับใครไม่อยากเฝ้ากราฟใครอยากไลฟ์สดกับกระผมยังไงรบกวนแคปภาพนี้แล้วแอดไลน์มาได้เลยนะครับในส่วนของตัวห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีครับผมเรามีการไลฟ์สดชนข่าวนะครับและในส่วนของตัว TVXL เนี่ยชัดเจนแน่นอนใครสนใจนะครับในวันนี้หลังจากชำระค่าบริการรอบแรกขั้นต่ำแล้วเข้าฟรีจนถึงวันที่11มกราคมเลยครับในส่วนของตัว ACY Securities นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียค่าสเปรดถูกมากๆ Edge Cap เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่1ในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนในช่วงเช้านี้นะครับผมเรียกได้ว่าเอาเสียงคือฮาอีกแล้วนะครับในช่วงเช้าหลังจากที่ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นไปทะลุ 1,900 ครับทุกท่านโดยสาเหตุหลักๆนะครับยังไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากในเรื่องของตัวข่าวสารแต่อย่างใดเป็นเพียงในเรื่องของการที่ดอลลาร์อ่อนค่าตามหลักของเทคนิคเฉยๆนะครับก็เลยผลักดันให้บรรดาสกุลเงินหลักอย่างตัวของยูโร US ดอลลาร์รวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นครับสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับปรับตัวอ่อนค่าอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางเพียงเล็กน้อยเพราะว่าได้รับแรงลบจากการที่ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับมีการปรับฐานพักตัวติดลบกันอยู่ทั้งกระดานครับแต่ในปัจจุบันที่กระผมกำลังพูดอยู่ดีนะครับตัวของดัชนีต่างๆก็เริ่มที่จะทยอยฟื้นตัวแล้วในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดครับจะไม่มีอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการเมืองสหรัฐคนจะจับตาดูในวันพรุ่งนี้เป็นสำคัญนะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในรัฐจอร์เจียครับทุกท่านซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในวันนี้มีการเลือกโฆษกรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับซึ่งก่อนหน้านี้คือคุณแนนซี่เพโลซีผลปรากฏออกมาก็ยังคงเป็นคุณแนนซี่เพโลซีเหมือนเดิมครับด้วยคะแนนเสียง216เสียงต่อ209เสียงครับทำให้เธอยังสามารถที่จะครองตำแหน่งนี้ต่อไปได้นะครับแม้ว่าจะมีหลายท่านอยากจะเปลี่ยนก็ตามนะอันนี้มีการคอมเมนต์มาจริงๆนะครับนักลงทุนว่าผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนะอยากจะให้ลองเปลี่ยนขั้วดูบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณเพโลซีก็กลับไปได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยครับนักลงทุนต่อมาครับในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดนะครับหลักๆแล้วจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกือบจะทั้งหมดเลยครับเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เตรียมพิจารณาในการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวภายในสัปดาห์นี้เลยนะครับอีกข่าวมาจากทางฝั่งของสหราชอาณาจักรครับที่ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าปัจจุบันมีการเรียกระดมพลหน่วยแพทย์นะครับทางการทหารให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนไปที่เรียบร้อยแล้วแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกท่านในวันนี้นะครับจะมี1อีเวนต์สำคัญนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมของตัว OPEC Plus นะครับทุกท่านโดยในส่วนของตัว OPEC Plus ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของคณะกรรมการนะครับมาประชุมกันเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าแต่อีกหนึ่งปัจจัยทางด้านของ Investing แจ้งมาให้ระมัดระวังในเรื่องของรัสเซียกันให้ดีๆครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีแนวโน้มอยากจะเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันหากว่าเขาเพิ่มจริงๆเนี่ยตัวนี้จะส่งผลลบต่อในส่วนของตัวราคาน้ำมันได้นะครับจับตาดูกันให้ดีๆครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดนะครับสวัสดีครับ